พลังคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเปิดช่องทางใหม่ให้เอกชนใช้สิทธิ์รับรองตนเองยกเว้นภาษี 300% การแข่งขันทางธุรกิจในยุคนี้มีการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กระบวนการและบริการจึงสูงขึ้นนะครับหน่วยงานภาครัฐจึงได้ร่วมผนึกกำลังกันออกมาตรการยกเว้นภาษีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนในเรื่องนี้ค่ะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับกระทรวงการคลังออกมาตรการยกเว้นภาษี 300% สำหรับเอกชนเพื่อส่งเสริมภาคเอกชนให้มีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมช่วยเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มากขึ้นการยื่นขอใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีด้วยวิธีการรับรองตนเองหรือ self declaration เป็นอีกทางเลือกวิธีการใหม่นี้ช่วยลดระยะเวลาการพิจารณาการรับรองภาคเอกชนไม่ต้องขอรับรองทีละโครงการแต่จะเป็นการขอรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือระบบIMS เป็นรายบริษัทซึ่งสวทช.และวว.จะทำหน้าที่ตรวจประเมินระบบตามข้อกำหนดที่พัฒนาขึ้นทำให้เกิดความสะดวกในการขอใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษี 300% สร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนลงทุนทำวิจัยมากขึ้นส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไปร่วมส่งเสริมภาคเอกชนโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกระทรวงการคลังพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8,000